สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเอสเปรสโซ่กันค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเอสเปรสโซ่แล้วก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเอสเปรสโซ่ค่ะเพื่อนๆ อาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าเอสเปรสโซ่เนี่ยมันคืออะไรแล้วมันมาจากไหนที่มาที่ไปคืออะไรเอสเปรสโซ่นะคะมาจากภาษาอิตาลีค่ะคือคำว่าคาเฟ่เอสเปรสโซ่เนี่ยนะคะแปลว่ากาแฟที่ถูกดันออกมาซึ่งมันก็เป็นการอธิบายนะคะวิธีทำกาแฟเอสเปรสโซ่ว่ามาจากการใช้แรงดันน้ำที่กำลังเดือดให้พุ่งผ่านตัวกาแฟที่บดละเอียดอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงค่ะซึ่งแรงดันน้ำที่พูดถึงเมื่อสักครู่นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ9บาร์ค่ะแล้วก็อุณหภูมิน้ำนะคะประมาณ93องศาค่ะกาแฟเอสเปรสโซ่นะคะเริ่มถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกราวๆปี1884ค่ะจากการคิดค้นเครื่องชงกาแฟนะคะด้วยแรงดันน้ำจากนักประดิษฐ์ชาวเมืองตูรินประเทศอิตาลีที่ชื่อว่าแองเจโลโมริออนโดนั่นเองค่ะต้องขอบคุณเขาเลยนะคะเป็นคนที่ทำให้เราได้ดื่มกาแฟเอสเปรสโซ่ถึงทุกวันนี้ซึ่งในปัจจุบันนะคะเครื่องกาแฟของโมริออนโดก็ได้รับการพัฒนาเรื่อยมาจนเป็นเครื่องชงกาแฟที่เราเห็นในทุกๆวันนี้นั่นเองค่ะซึ่งเครื่องกาแฟในปัจจุบันก็ล้ำมากจนถึงขั้นที่ใช้เสียงในการสั่งการในการที่จะทำกาแฟออกมาแล้วล่ะค่ะและนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะของเครื่องกาแฟในปัจจุบันที่เราจะพบได้ในร้านสเปเชียลตี้ต่างๆค่ะซึ่งก็ถือว่าพัฒนาไปได้ไกลมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบต่างๆแล้วก็รวมไปถึงการใช้งานด้วยนะคะสรุปแล้วนะคะกาแฟเอสเปรสโซ่ก็คือกาแฟแก้วเล็กรสเข้มข้นที่ถูกสกัดจากกาแฟบดละเอียดผ่านแรงดัน9บาร์และน้ำอุณหภูมิ93องศาในระยะเวลาสั้นๆค่ะในกาแฟเอสเปรสโซ่นะคะก็จะประกอบด้วยกัน3ส่วนก็จะมีครีม่าบอดี้แล้วก็ฮาร์ดนะคะส่วนแรกนะคะครีม่าก็คือเป็นส่วนที่เป็นฟองสีครีมด้านบนนะคะก็คือส่วนนี้เนี่ยจะเกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำตาลนะคะเมื่อเวลาที่สกัดออกมาเนี่ยมันก็จะออกมาซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ำตาลเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ตอนคั่วค่ะครีม่าบอกอะไรเราได้บ้างนะคะก็คือครีม่าจะบอกถึงความสดใหม่ของกาแฟค่ะแล้วก็ระดับการคั่วอ่อนหรือว่าเข้มค่ะถ้าเกิดคั่วอ่อนสีครีม่าก็จะออกมาสีเป็นสีทองสีครีมอ่อนๆ นะคะถ้าคั่วเข้มสีครีม่าก็จะเข้มค่ะแต่ถ้ากาแฟคั่วอ่อนแล้วมีสีครีม่าที่เข้มอันนี้ก็จะต้องไปดูในเรื่องของการสกัดอีกทีนึงนะคะว่าอาจจะเกิดจากการสกัดมากเกินไปหรือเปล่าค่ะซึ่งการสกัดน้อยเกินไปมากเกินไปหรือว่าพอดีนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในคลิปนี้แต่ว่าในหน้าถัดไปค่ะแล้วก็เรื่องความสดใหม่นะคะถ้ากาแฟที่คั่วมาใหม่ๆเลยเนี่ยครีม่าเขาจะออกเยอะมากๆเลยค่ะแต่ว่าถ้ากาแฟที่เราเก็บไว้นานแล้วครีม่าก็จะน้อยลงไปตามค่ะเนื่องจากการระเหยของคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปจากกาแฟนั่นเองค่ะต่อไปนะคะส่วนที่2ก็คือส่วนบอดี้ค่ะก็จะเป็นส่วนที่มีน้ำกาแฟแล้วก็ฟองครีมสีทองนั่นเองค่ะส่วนที่3นะคะฮาร์ดเป็นส่วนที่เข้มข้นที่สุดถูกสกัดออกมาตั้งแต่ต้นเลยค่ะเวลาที่เราทำเครื่องดื่มอื่นๆนะคะก็จะมีสูตรบอกว่าใส่นมเท่านั้นใส่ไซรัปเท่านี้นะคะแล้วเอสเปรสโซ่เนี่ยมีสูตรกับเขาไหมเอสเปรสโซ่ก็มีสูตรเหมือนกันนะคะก็โดสนะคะก็คือปริมาณผงกาแฟก็จะอยู่ที่ประมาณ 18-20 กรัมค่ะเวลาในการสกัดนะคะก็จะอยู่ที่ 25-30 แล้วก็ปริมาณกาแฟผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะอยู่ที่ 38-42 กรัมค่ะซึ่งก็ควรจะเลือกให้เหมาะสมกับขนาดของก้านชงของเรานะคะเพื่อการสกัดกาแฟได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดค่ะแต่เฉลี่ยแล้วนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ18กรัมถึง20กรัมเนี่ยแหละค่ะอัตราส่วนนะคะในการชงเอสเปรสโซ่ก็คือ1ต่อ2ค่ะ1ก็คือปริมาณผงกาแฟนะคะ2ก็คือปริมาณน้ำผลลัพธ์ที่จะออกมาค่ะการที่จะชงเอสเปรสโซ่มีส่วนประกอบสำคัญหรือปัจจัยหลักๆสำคัญอะไรบ้างที่จะส่งผลต่อการสกัดเอสเปรสโซ่ของคุณก็จะมี8ข้อหลักๆเลยนะคะที่สำคัญมากๆข้อที่1เลยนะคะก็คือความสดของเมล็ดกาแฟค่ะเมล็ดกาแฟที่ใช้ในการชงเอสเปรสโซ่ได้ดีนะคะก็คือเมล็ดที่คั่วแล้วถูกพักไว้14วันค่ะ2นะคะก็คือความละเอียดความหยาบในการที่จะบดเมล็ดกาแฟค่ะข้อนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆอีกข้อนึงเลยนะคะเพราะว่ามันจะส่งผลโดยตรงในการสกัดกาแฟของเราค่ะ
3นะคะก็คือผงกาแฟปริมาณกาแฟซึ่งปริมาณโดสเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่การชงของแต่ละเครื่องแต่ละรุ่นก็จะไม่เหมือนกันอีกค่ะข้อที่4นะคะก็คือการเกลี่ยกาแฟให้ทั่วบาสเกตค่ะแล้วก็การแทมกาแฟให้หน้าเรียบเสมอกันเพื่อที่จะลดอากาศและช่องว่างระหว่างกาแฟกับหัวกรุ๊ปชงค่ะสิ่งสำคัญข้อที่5ก็คือการเลือกใช้น้ำให้เหมาะกับกาแฟนะคะน้ำที่กาแฟชอบก็คือจะเป็นน้ำที่มีแคลเซียมโซเดียมแล้วก็แมกนีเซียมค่ะซึ่งถ้าให้พูดตอนนี้มันจะลงลึกมากๆเลยเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะคะแต่เดี๋ยวใน EP ต่อๆไปเราจะมาพูดให้ฟังกันนะคะข้อ6เลยนะคะก็คืออุณหภูมิของน้ำ93องศาค่ะ7นะคะก็คือเวลาในการสกัดค่ะ8นะคะก็คือความสะอาดของอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ชงค่ะก็คือความสะอาดของเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนการชงแล้วก็บริเวณบาร์ของเรานะคะแล้วก็อีกอย่างนะคะอุณหภูมิความชื้นภายนอกร้านก็มีส่วนเกี่ยวข้องเหมือนกันเคยสังเกตไหมคะว่าตอนเช้ากับตอนบ่ายกาแฟของเราเนี่ยไหลแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องเช็คช็อตทั้งเช้าแล้วก็บ่ายเลยค่ะเวลาที่เราเทสช็อตกาแฟไม่ว่าจะเช้าหรือบ่ายนะคะสิ่งสำคัญที่เราจะให้ความสำคัญก็คือ3สิ่งนี้ค่ะกาแฟอันเดอร์กาแฟไอเดียลหรือว่ากาแฟโอเวอร์ค่ะซึ่งกาแฟอันเดอร์นะคะก็คือการที่กาแฟเนี่ยสกัดน้อยเกินไปทำให้เกิดความเปรี้ยวแล้วก็เค็มขาดบอดี้นะคะเวลาดื่มเข้าไปแล้วไม่ค้างในปากเลยค่ะสาเหตุนะคะก็เกิดจากการที่กาแฟหยาบเกินไปการสกัดกาแฟยังเกิดไม่สมบูรณ์นะคะเหมือนกับเทน้ำใส่ทรายน้ำจะซึมไวมากแบบนั้นเลยค่ะซึ่งวิธีแก้นะคะก็คือการเพิ่มการสกัดค่ะบดกาแฟให้ละเอียดขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มเวลาในการสกัดให้มากขึ้นค่ะต่อไปนะคะกาแฟโอเวอร์ลักษณะภายนอกที่สังเกตเห็นด้วยตานะคะก็คือสีครีมมาเนี่ยจะเข้มมากๆค่ะเวลาที่เราชิมเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะรสชาติมันก็จะขมแล้วก็ฝาดมากๆเลยค่ะถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆก็เหมือนกับกินเนื้อย่างที่ไหม้นั่นเองค่ะแบบนั้นเลยนะคะสาเหตุนะคะที่ทำให้กาแฟโอเวอร์ก็คือการบดละเอียดเกินไปค่ะทำให้น้ำเนี่ยไหลผ่านแล้วก็สกัดได้ยากช่องว่างให้น้ำไหลผ่านเนี่ยมันมีน้อยมันก็เลยไหลผ่านได้ยากเวลาในการสกัดมันก็เยอะนะคะทำให้กาแฟเนี่ยมันเกิดอาการไหม้แล้วก็โอเวอร์นั่นเองค่ะส่วนวิธีแก้นะคะก็ทำตรงข้ามกับอันเดอร์เลยค่ะก็คือลดเวลาในการสกัดนะคะปรับเบอร์บดให้หยาบขึ้นเพื่อให้น้ำเนี่ยไหลผ่านได้ง่ายขึ้นค่ะเมื่อเราแก้อันเดอร์แล้วก็โอเวอร์ของกาแฟได้แล้วนะคะเราก็จะได้กาแฟไอเดียลค่ะเป็นกาแฟที่การสกัดสมบูรณ์นะคะสกัดไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปรสชาติโดยรวมอูมามิค่ะเหมือนกับกินเนื้อย่างที่ย่างสุกพอดีค่ะเมื่อกี้สำลีพูดถึงอูมามิไปเพื่อนๆอาจจะงงกันใช่ไหมคะว่าเอ๊ะอูมามิมันคืออะไรสำลีอูมามินะคะก็คืออันดับแรกลีจะเท้าความให้ฟังก่อนว่าลิ้นของมนุษย์เราเนี่ยสามารถรับรสได้5รสค่ะก็จะมีเปรี้ยวหวานเค็มขมแล้วก็อูมามิค่ะซึ่งประโยชน์ของการรับรสทั้ง5นี้นะคะเพื่อแยกแยะอาหารปลอดภัยแล้วก็อันตรายนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นภาพวาดจำลองลิ้นของเรานะคะตรงหน้าลิ้นเลยนะคะจะสามารถรับรสหวานได้ดีค่ะส่วนข้างๆขอบลิ้นก็จะรับรสเค็มนะคะแล้วก็ตรงกลางลิ้นด้านข้างจะรับรสเปรี้ยวค่ะข้างในลิ้นเลยเนี่ยนะคะจะรับรสขมได้ดีค่ะส่วนอูมามินะคะก็คือรสชาติกลมกล่อมก็คือมันจะรับรสได้ทั่วทั้งลิ้นแล้วก็ละมุนค่ะเหมือนกับเวลาที่เราซดน้ำซุปกระดูกหมูที่เคี่ยวไว้นานๆ นะคะแบบนั้นเลยแล้วถ้าเป็นคนที่เพิ่งเริ่มกินกาแฟล่ะรสชาติอูมามิที่สำลีพูดถึงเนี่ยมันมีเกณฑ์อะไรมาวัดถึงจะได้รสชาตินี้ก็จะมีเครื่อง TDS แล้วก็ EXT นะคะในการวัดหาปริมาณการสกัดของกาแฟซึ่ง TDS ที่ดีของเอสเปรสโซ่นะคะก็จะอยู่ที่ 9-10% ค่ะส่วนค่า EXT ที่ดีนะคะก็จะอยู่ที่ 18-22% ค่ะเป็นค่าที่คนดื่มเข้าไปแล้วรู้สึกอร่อยอูมามิค่ะส่วนถ้าเกิดว่าเกินมากกว่านั้นนะคะก็จะไม่ค่อยอร่อยนั่นเองค่ะมันไม่มีอะไรง่ายๆเลยไม่ค่อยอร่อยแต่มันก็มีบางทีนะคะที่วัดออกมาแล้วค่ามากกว่านั้นแล้วมันก็อร่อยเอาจริงๆมันก็อยู่ที่เทสของคนนะเวลาดื่มการวัดค่า TDS EXT เนี่ยนะคะมันก็เป็นแค่ไกด์ไลน์ให้เรารู้เนาะว่าควรจะอ้างอิงจากอะไรแต่สุดท้ายแล้วที่สำคัญเลยก็คือการชิมนั่นเองค่ะก็เวลาที่ทำกาแฟนะคะก็พยายามชิมบ่อยๆเดี๋ยวก็จะแยกแยะออกได้เองค่ะเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดนะคะของร้านกาแฟมันก็คือเอสเปรสโซ่ค่ะ
พราะว่ามันเป็นเบสที่จะไปทำเครื่องดื่มอื่นๆต่อภายในร้านนั่นแหละค่ะหลังจากที่เราได้รู้ทฤษฎีเบื้องต้นแล้วนะคะเราจะไปลองทำกาแฟเอสเปรสโซ่กันค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราก็จะต้องตวงวัดผงกาแฟของเรานะคะก็เปิดตาช่างนะคะแล้วก็กดแทให้เหลือศูนย์นะคะเพื่อที่จะเอาก้านชงเนี่ยไปบดกาแฟค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะบดกาแฟให้เต็มก้านชงของเรานะคะตวงให้ได้ประมาณ 19.5 กรัมนะคะบวกลบ2ค่ะสิบเก้าได้แล้วนะคะเราก็วิธีต่อไปเราก็จะทำการเกลี่ยหน้ากาแฟนะคะให้เสมอกันทั่วบาสเกตนะคะเวลาที่เราไปสกัดเนี่ยมันก็จะได้สกัดได้ทั่วทั้งก้านชงของเรานะคะไม่ไหม้จุดนึงหรือว่าไม่สุกจุดนึงอะไรเงี้ยเหมือนเราย่างหมูกระทะค่ะแบบเอาตะเกียบไปจ่อจุดนึงแล้วจุดนึงไหม้จุดนึงยังไม่สุกมันก็จะประมาณนั้นมันก็จะคล้ายๆกันเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆนะคะเมื่อเราเกลี่ยหน้ากาแฟเรียบเสมอกันแล้วนะคะเราก็จะมาทำการแท้มเพื่อลดช่องอากาศค่ะเทคนิคนะคะเราจะทำนิ้วเหมือนแกะกล่อแบบนี้ค่ะแล้วก็กดลงไปนะคะให้น้ำหนักเนี่ยมันสม่ำเสมอแขนตั้งฉากแล้วก็กดลงไปนะคะนี่มันก็จะเรียบๆแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะกดน้ำเนี่ยกดปล่อยน้ำจากหัวกุ๊บเพื่อล้างพวกเศษอะไรต่างๆของเศษกาแฟนี่แหละไม่มีเศษอะไรหรอกเศษกาแฟที่เราสกัดก่อนหน้านั้นออกไปนะคะเราไม่ต้องการให้มันไปเจือปนกับกาแฟที่เราจะสกัดใหม่ไงเหมือนกับเราเคลียร์เตาก่อนที่จะย่างหมูชิ้นต่อไปอ่ะแบบนั้นอ่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาตาช่างนะคะมาเพื่อตวงยิวของเราค่ะก็วางตาช่างวางแก้วนะคะแล้วก็กดปุ่มสกัดกาแฟเริ่มสกัดได้เลยสวยมากเลยฉันหลงไหลการดูกาแฟก้มลงไปดูกาแฟสกัดแบบนี้ทุกทีเลยนี่นะคะกาแฟของเราก็สกัดเสร็จแล้วยิวอยู่ที่ 42.8 นะคะไทม์ของเราก็อยู่ที่26เนาะหลังจากที่เราทำกาแฟเสร็จทุกครั้งนะคะเราจะต้องทำความสะอาดก้านชงเลยนะก็จะเคาะกากาแฟออกไปนะคะแล้วก็กดน้ำร้อนให้น้ำร้อนไหลผ่านตัวก้านชงของเรานะคะเพื่อล้างคราบกาแฟออกไปแบบนี้นะคะจากนั้นก็จะเช็ดด้วยผ้าแห้งนะคะเราควรจะทำแบบนี้นะคะให้ติดเป็นนิสัยเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดของบาริสต้าก็คือความสะอาดนั่นเองค่ะปรบมือเอาละค่ะเมื่อทำกาแฟเสร็จแล้วทำความสะอาดเอสเปรสโซ่แมชชีนเสร็จแล้วนะคะเราจะมาดูวิธีการดื่มกาแฟเอสเปรสโซ่กันนะคะก็วัตถุประสงค์หลักๆเลยนะคะของการดื่มกาแฟเอสเปรสโซ่ก็เพื่อให้ผู้ที่ดื่มเนี่ยได้รับรสชาติที่แท้จริงของเมล็ดกาแฟอย่างเข้มข้นโดยที่ไม่ต้องผสมอะไรลงไปค่ะกาแฟประเภทนี้นะคะจะส่งกลิ่นแล้วก็รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมล็ดชนิดนั้นๆออกมาได้มากที่สุดค่ะผู้ดื่มนะคะจะต้องค่อยๆดมกลิ่นนะคะมองครีมมาของกาแฟนะคะใช้ช้อนนะคะปาดครีมมาออกไปทีละน้อยแล้วก็ตักขึ้นมาชิมอย่างละเอียดนะคะโดยเทคนิคก็คือการดื่มน้ำเปล่าเพื่อที่จะล้างลิ้นของเราให้คลีนเพื่อที่จะรับรสชาติของเอสเปรสโซ่แบบเต็มๆได้ดีนั่นเองค่ะแล้วก็มันจะช่วยล้างรสชาติอาหารที่เราทานไปก่อนหน้านั้นนะคะเพื่อให้สามารถรับรสกาแฟแท้ๆที่ไม่มีสิ่งอื่นเจือปนนั่นเองค่ะหวังว่าข้อมูลในคลิปนี้นะคะจะช่วยทำให้เพื่อนๆดื่มกาแฟเอสเปรสโซ่ทำกาแฟเอสเปรสโซ่ได้ดีขึ้นถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะให้กำลังใจลีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวลีจะได้ทำคลิปอื่นๆออกมาให้ได้ดูกันค่ะ